วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็หลังจากที่ตอนนี้มันยังไม่อัปเดตมินิสักทีผมก็เลยทำการปล่อยนี่เลยครับผมก็คือตัวละครบัฟนะครับผมในเอพิโซดนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ตัวละครนะครับผมที่ผมเลือกมานะครับจริงๆมันมีอีกนะครับก็ขอเลือกก่อนที่ผมมีนะในอดีตผมก็คือเปกาซัสนะครับผมแล้วก็แมซซี่นะครับอันนี้จากเรื่องบล็อกแล้วก็โดฟามิโก6ดาวครับก็จากเลดนะแล้วตัวสุดท้ายครับอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันตัวละครนี้ก็โดนบัฟมาเหมือนกันนะครับในวิดีโอนี้ครับฝากกดไลค์คนละทีกันด้วยครับทุกคนครับวันนี้วันหยุดใช่ไหมก็แฮปปี้วันหยุดนะฮะโอเคหยุดเฉยวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบด้วยนะครับเปกาซัสวอริเออร์ครับตัวละครนี้นะครับมันสามารถสุ่มได้ในตู้เซตนะครับทุกคนเป็นธาตุน้ำนะครับเนี่ยดาเมจ13นะครับคือตัวละครนี้บัฟมานะ13แล้วก็7วิโจมตี1ทีนะครับระยะอยู่ที่60นั่นเองนะครับแคทมี3ตัวบวกดาเมจอีก 15% เท่าขึ้นไหลครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาขึ้นไหลนะผมเอาตัวบัฟขึ้นไหลนะครับต่อมาแมสซี่นะครับตัวนี้โอ้โหก็ผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามันวางพื้นท่าน้ำเหมือนกันนะครับดาเมจอยู่ที่ 12,800 ครับ5วิโจมตี1ทีระยะ40ครับแคตตาล็อกมีทั้งหมด6ตัวบูทดาเมจ 15% เท่าขึ้นไหลบวกกับเงินอีก 10% นะใช้เงินแค่500เท่านั้นนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับถูกบัฟมาของตัวเขาเรียกอะไรนะคริติคอลดาเมจก็คือมันจะมีแมคานิกมันจะเหมือนกับคริติโต7ดาวนะครับก็คือผมยังจำแมคานิกไม่ค่อยได้นะแต่เป็นว่ามันคล้ายๆกันนะครับก็คือตีติดคิริได้นะครับนั่นเองนะตัวละครนี้นะนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับทุกคนตัวละครนี้มาต่อมาครับโดฟามิโก6ดาวตัวละครนี้เคยเป็นเมตาแอร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันผมคิดว่าคงจะเล่นได้แหละนะครับแล้วก็บัฟมาด้วยนะฮะสำหรับตัวละครนี้ได้จากเลดนะครับตีแอร์เป็นท่านโฮลี่นะครับใช้เงินอยู่ที่575ดาเมจ18,000นะครับ7วิโจมตี1ทีระยะ50แล้วก็แคทมี4ตัวครับผมบวกดาเมจ 15% โบนัสเงินอีก 5% ถ้าเอาขึ้นไหลนะครับทุกคนเนี่ยจากเลดนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะจากเลดนะครับตัวฟรีนะแล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้จำชื่อไม่ได้ครับอันนี้บัฟดาเมจมาอย่างเดียว 100% เลยนะครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ทุกคนได้ดูนะครับทีละตัวเลยนะครับว่ามันเก่งจากเดิมนะครับหลังจากที่อัพตันไปเนี่ยเก่งจากเดิมขนาดไหนแล้วก็ใช้เงินมากน้อยกว่าเดิมยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคทุกคนครับเรามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราไม่เคยรู้อะไรเลยนะครับอ่ะตัวละครนี้นะครับวางปุ๊บนะครับใช้เงินแค่400เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาอัพกันนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราจะมาดูแอนิเมชันของเขาครับจำไม่ได้แล้วว่ามันเป็นยังไงนะฮะอ่ะก็ขั้นแรกครับ1,600ครับดาเมจ 35,000 แล้วก็ 3,000 ดาเมจ 70,000 4,000 นะครับแอนิเมชันใหม่เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงว้าวอ่ะนี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะมันจะพุ่งแบบนี้ฟึบนะครับผม 4,000 ครับ 120,000 นะครับการ์ดเจเนอเรชั่นว้าวก็จะเป็นเซอร์เคิลโอเคไม่ได้มีเป็นเหมือนสถานะอะไรนะก็คือเป็นธาตุมืดแบบเพียวๆนะครับโจมตีแบบดาเมจเพียวๆนี่อัพไปแล้วนะครับผมก็ประมาณเท่าไหร่นะ 9,000 นะอยู่ที่100,002นะแล้วก็ 5,000 ครับ 250,000 แล้วก็ 7,000 ครับ 420,400 ครับระยะจะเป็น70นะครับทุกคนอันนี้คือระยะเขานะแอนิเมชั่นใหม่ครับโอเคว้าวเซอร์เคิลกว้างมากมาดูซิเป็นยังไงอันนี้ก็ดีอยู่นะครับ 24,000 นะครับ 9,000 ครับ 6,200 แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับ 15,000 ดาเมจ 800,000 74,000 ครับไฮบริดก็ดีครับดาเมจอยู่ที่ 874,000 5วิโจมตี1ทีระยะ70ครับแต่ว่าโจมตีเป็นโคนนะครับนะฮะทุกคนใช้เงินอยู่ที่ 45,000 ตีแอร์นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าตอนที่มันมาเนี่ยนะครับมันประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคครับสำหรับโจ๊กเกอร์นะครับทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันก็โจมตีเป็นโคนใช่ไหมอ๋อยังคงเป็นโคนอยู่นะครับทุกคนอันนี้ฮะโจมตีเป็นโคนอยู่นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ 615,000 5วิโจมตี1ทีระยะอยู่ที่เท่าไหร่40บ่ฮะอะไรอ่ะบ้าบอสั้นมากอันนี้สั้นจริงครับส่วนใช้เงินเนี่ยก็ใช้เงินมากขึ้นนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าปรับปรุงได้ดีอยู่นะนะครับก็มาเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าจากสมมุติให้5ก็เป็น6แล้วกันนะครับผมว่าไปเล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่าแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะไม่ได้แย่อะไรนะครับตัวละครนี้โอ้แต่แอนิเมชั่นแม่งสวยว่ะว้าวสวยมากครับโอเคประมาณนี้เนาะมันเอาไว้ลงเลทนะตัวละครนี้ถ้าบัฟดาเมจอยู่ที่3ล้านครับทุกคน
ช้เงิน 45,000 นะครับ3ล้านเป็นครัวแบบนี้เล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้คือบางคนไม่ได้เอาไปเล่นเรทแบบประมาณนี้เนาะบางคนเอาไปลงทัวร์ไปอะไรเงี้ยนะครับที่มันบับมาเนี่ยมันก็พวกลงทัวร์อะไรประมาณนี้เนาะต่อมาเปกาซัสบ้างดีกว่าอ่ะเปกาซัสครับวางพื้นนะครับดาเมจอยู่ที่13,000นี่13,000แบบนี้แล้วก็โคนเมื่อกี้ดูดีกว่าเมื่อกี้เลยนะครับดูดีกว่านี้เมื่อกี้เลยนะฮะมาดูแอนิเมชั่นว่าเป็นยังไงดูดีใช้ได้เปกาซัสผมเกิดทันนะแต่ไม่เคยดูอันนี้ใช่เพราะมีคนบอกอยู่พี่เกิดไม่ทันได้ไงวะเกิดทันครับแต่ว่าไม่เคยดูโอเคครับ 2,750 ครับ 88,000 แล้วก็ 1,700 ครับดาเมจจะเป็นที่ 300,000 แล้วก็ระยะจะเป็น70ครับแอนิเมชั่นใหม่ว้าวโอเควงดีอยู่บัฟมานะบัฟมาโต้มธาตุน้ำครับทุกคน 32,000 ครับ 914,000แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับจะเป็นตัวของ Infinite ครับจะอยู่ที่3,700,000ครับระยะ100 animation ใหม่ครับใช้เงินอยู่ที่1,700,000โอ้ my god ถ้าเป็นเรทก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะครับอันนี้เป็น Infinite ดูกันว่าเป็นยังไงว้าวก็พ่นน้ำเนาะโอเคที่หลังมีไฟไหม้ก็เรียกนี่ไม่ต้องเรียกรถดับเพลิงครับทุกคนมันคือน้ำหรือแสงก็ไม่รู้นะประมาณนี้ครับถ้าสมมุติว่าเอาเป็นเรทล่ะเรทเนี่ยใช้อยู่ที่ 46,000 ครับก็ถือว่าดาเมจเวอร์อยู่นะครับเป็นตัวดาเมจที่ตีพื้นนะครับผมเรามาดูได้ว่าถ้าระบับจะเป็นยังไงถ้าระบับนะครับโป้มอินฟินิตจะอยู่ที่ 12,900,000 นะครับ120ส่วนเรทอยู่ที่3,000,000นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคคราวนี้เราไปดูครับว่าเมื่อก่อนน่ะดาเมจเท่าไหร่นะสำหรับตัวเรทแล้วก็อินฟินิตด้วยนะครับนี่ครับตัวของเรทนะอยู่ที่ 500,000 นะครับ7วิระยะ70นะครับทุกคนก็บัฟขึ้นมานิดหน่อยนะครับบัฟเข้ามานิดหน่อยนะฮะก็ถือว่าดีอยู่นะเอาไว้ลงตัวของธาตุน้ำได้แม้ก็ตัวแคตตากอรีที่มันตรงกันได้นะครับปกติคือถ้าเราอัพไปเนี่ยมันก็จะเป็นโหก็3,000,000นะแต่ว่านี่จะเป็น2,000,000นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่100เท่านั้นนะครับก็ถ้ามาเทียบแล้วก็เหมือนกันแหละระยะ100แต่ดาเมจเนี่ยคือมันสูงกว่านิดหน่อยนะครับแล้วเมื่อกี้มัน 500,000 ตอนนี้จะเป็น 900,000 ก็เพิ่มอีกประมาณ 400,000 เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าดีครับถือว่าดีเป็นตัวดาเมจพื้นที่ค่อนข้างแจ่มนะครับบัฟมาต่อมาครับเอาเป็นตัวนี้มาดีกว่านักบอลก็คือบูล็อกนะครับตัวละครนี้ก็ผมจำไม่ได้แล้วได้ยังไงนะน่าจะสุ่มแหละนะคิดว่าน่าจะสุ่มนะครับขั้นแรกครับ 1,000 ครับดาเมจจะเป็น 38,000 นะครับทุกคนโอเคลองดูที่ 38,000 จะเป็นยังไงแต่ว่าอัพไปก่อนเลยแล้วกันครับ 1,000 ครับแล้วก็ 1,500 ครับ 76,000 4,000 ครับดาเมจ 168,000 โอเคดูเดี๋ยวลองดูแอนิเมชั่นนี้ก่อนอะไรอ่ะอะไรอ่ะมึงยังไม่แก้อีกเหรอนี่มันผ่านมาเท่าไหร่แล้วไม่เปลี่ยนแอนิเมชั่นสักทีโอเค 9,000 ครับดาเมจ 273,000 ระยะจะเป็น70ครับแต่ว่านี่คือสั้นมากนะแอนิเมชั่นใหม่โอเคเป็นเซอร์เคิลแต่ว่าเซอร์เคิลที่เล็กนะฮะดอกบอลยิงเหรอโอเคดอกบอลยิงแล้วบอลก็กลับมาด้วยนะต่อมาครับ 13,500 จะเป็น 400,000 แล้วก็ระยะจะเป็น90โอเควงเท่าเดิมนะครับ 30,000 ครับเป็น 600,000 ระยะ100ไฮบริดครับตีแอร์นั่นเองโอ้วงกว้างขึ้นครับถือว่าดูดีเลยใช้ได้นะครับมันจะมีแมคานิกอย่างที่บอกครับว่ามันจะคล้ายคิทิโตะนะผมคิดว่าน่าจะตั้งแต่เริ่มเลยนะครับก็คือคิเลยนะนี่ฮะก็เตะไปนะครับอันนี้คือตัวของประมาณเรทนะครับอยู่ที่ประมาณ 60,000 นะครับส่วนอินฟินิตจะอยู่ที่ 1,700,000 ครับใช้เงินนะครับดาเมจจะเป็น 1,900,000 แล้วก็ระยะจะเป็น120นะครับแค่นั้นเองโอเคอันนี้คือพิเพียวเนาะดาเมจตีแอร์ส่วนมากนะครับสังเกตตัวที่มันเป็นไฮบริดเนี่ยมันจะตีแอร์ดาเมจจะไม่ค่อยได้จ๋ามากนะครับถ้าจ๋ามากเนี่ยจะไปอยู่ที่7ดาวแทนประมาณนี้สำหรับตัวละครนี้เนาะคราวนี้เรามาอัพให้มันเป็นตัวของอินฟินิตแล้วก็มาบัฟกันว่าเป็นยังไงครับอย่างที่บอกครับ 600,000 นะสำหรับเรทแล้วก็1,900,000สำหรับอินฟินิตบัฟไปครับปุ้มนี่ครับ2,900,000นะครับสำหรับตัวเรทส่วนตัวอินฟินิตอยู่ที่6,600,000นะครับระยะจะเป็น144คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับมันจะเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของ364,000 4วิโจมตี1ทีซึ่งเร็วมากครับทุกคนตีโคตรเร็วนะครับระยะ100นี่อันนี้ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเราอัพเป็นขั้นตัวของอินฟินิตเนี่ยนะฮะมันเนี่ยมันจะกลายมาเป็นแบบเอาจริงๆแล้วคือตัวมันก็ค่อนข้างดีแหละแต่ว่าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับมันจะมีแมคานิกคีเข้ามาอันนี้ผมว่ามันแจ่มกว่านะอันนี้ก็ยังไม่ได้บัฟนะอยู่ที่
1.8 ล้านนะครับเพิ่มมา100,000แต่ว่าอันเนี้ยเพิ่มมาวิ1นะครับทุกคนผมคิดว่ายังไงมันก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับยังโอเคอยู่นะฮะมันเพิ่มดาเมจตัวดาเมจคริติคอลมาด้วยนะครับผมใครที่รู้ครับเกี่ยวกับแมคานิกคินะครับคอมเมนต์กันทีนะผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าจะอธิบายยังไงดีนะเอาเป็นว่าตัวละครนี้บัฟมาเรื่องของคริแล้วก็เนิร์ฟเรื่องระยะเวลานิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาครับตัวพระเอกอย่างเรานะครับผมนั่นก็คือดัวฟาร์มิงโก้ครับดัวฟาร์มิงโก้นะครับผมเดี๋ยวมาอัพกันเลยนะครับมันใช้ค่อนข้างเยอะนะในการอัพเกรดนะฮะคือดัวฟาร์มิงโก้เนี่ยมันจะ7ฟีโจมตี1ทีนะอีปิ๊บๆๆๆนะครับเนี่ยโหนใหญ่ด้วยครับเดินอย่างเดียวไม่ได้ยืนอย่างเดียวไม่ได้500ครับ 38,000 แล้วก็ 1,000 ครับ 76,0002,000 ครับระยะจะเป็น60ครับดาเมจจะเป็น 150,000 เดเมชั่นใหม่ขั้นต่อมาครับ 3,000 ครับ 240,000 ระยะเป็น65,000แล้วก็ 4,500 ครับขออภัยดาเมจจะเป็น 350,000 ระยะจะเป็น 75,000 แล้วก็อนิเมชั่นใหม่ Sting World นะฮะโอ้ผมจะบอกให้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอนิเมชั่นของ All Star เนี่ยมันเยอะมากครับ1ตัวเนี่ยปัจจุบันแม่งมี 2-3 ท่าเองนะฮะเมื่อก่อนนี่4ท่าได้นะครับนี่ครับ 8,000 ครับทุกคนดาเมจจะเป็น 520,000 แล้วก็ 10,000 ครับ 769,000 นี่ครับ 15,000 ดาเมจจะเป็น 1 ล้านครับระยะจะเป็น 85,000 ในเมชั่นใหม่ครับโอเคอันนี้เป็นขั้นตัวของเรทนะผมว่าแจ่มเลยนะครับเรทเนี่ยดูดีเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดส่วน2ขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวอินฟินิตเนาะก็จะเป็น 650,000 ครับดาเมจจะเป็น 2,200,000 แล้วก็ 1,200,000 จะเป็น 4,900,000 โอเคระยะเท่าเดิมเพิ่มแค่ดาเมจจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาวางให้ทุกคนจำไว้นะครับนะครับ 1,100,000 7วิกับ4ล้านนะครับบัฟไปเลยนี่ครับ4ล้านกับ14ล้านครับทุกคน4ล้านกับ14ล้านเนาะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันก่อนหน้านี้เป็นไงฮะเมื่อก่อนนะครับตอนที่เป็นขั้นของเรทเนี่ยนะครับมันใช้ประมาณนี่เลยโอ้โหมันก็เยอะอยู่แล้วเนี่ย90,000เองครับโดนตอนนี้แบบเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับการบัฟที่น่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับของครั้งนี้นี่ฮะจะเป็น 3,700,000 ครับทุกคนนะสำหรับตัวของอินฟินิตนะ 3,700,000มาไกลเหมือนกันนะครับตัวฟามิงโก้ของเราและนี่ครับผมก็คือตัวของโดฟามิงโก้นะครับผม 3.5 ล้านจะเป็น 4 ล้านนะครับแล้วก็อันนี้ก็จาก 90,000 จะเป็น 1,000,000 ครับทุกคนครับนี่คือนะครับทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาโชว์ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าแต่ละตัวละครนะครับถูกบัฟเข้ามานะครับเรียกได้ว่าเป็นการบัฟที่ค่อนข้างโอเคบางตัวนะครับแต่บางตัวก็คือบัฟมาทำไมนะฮะคิดว่าน่าจะบัฟเอามาเล่นทัวร์ก็ได้นะครับแต่บางตัวก็โดนแบนก็ต้องรอดูกันว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะมีใครขึ้นอันดับ1บ้างครับคนไทยนะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับคิดเห็นยังไงกับการบัฟตัวละครพวกนี้นะครับคอมเมนต์กันทีว่าตัวไหนดีไม่ดียังไงตัวไหนน่าสนใจเอาไปกลับไปเล่นใหม่ก็คอมเมนต์กันทีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ